สนามพบกับ TOT FC บุรีรัมย์ชนะมา4นัดติดกำลังจะลุ้นทำสถิติเป็นทีมแรกในลีกในปีนี้ที่ชนะ5นัดติดต่อกันดูว่าจะทำได้หรือไม่เริ่มมาก็ได้ทักทายก่อนจากทางซ้ายของกาเมโลติดวีระนิดเดียวครับยังไม่ได้ยังขึ้นนำไม่ได้เดินหน้าต่อเป็นบุรีรัมย์ที่บอลทะลุมาของอดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์ย้อนมาให้แถว2ปาติญโญไปเน้นๆ 1-0 เลยครับแค่11นาทีเท่านั้นที่บุรีรัมย์ขึ้นนำมันดูง่ายเหลือเกินคุณเบียร์คุณฮะคือเทคนิคในการยิงของปาติญโญดีอยู่แล้วแล้วตรงนี้ประกอบกับดูครับเขาเน้นเลยนะครับเนี่ยเน้นยิงที่เข้ากรอบและเลียดๆด้วยครับตรงนี้แล้วนอกเหนือจากยิงเข้าไปแล้วก่อนเกมนี่มีท่านประธานนี่เหมือนกับประกาศปล่อยทางด้านของไคฮิราโนะเหมือนกันนะฮะจะไปเซเรโซครับพอถูกขึ้นนำทีโอทีก็มีจังหวะได้ลุ้นประตูตีเสมอเหมือนกันบอลไม่เข้ากรอบครับจังหวะขึ้นมายิงของกงยองซันยังตีเสมอไม่ได้ทำให้บุรีรัมย์มาใหม่ตัวบอชิปทุกช่องมากาเมโลโฉบแล้วงัดข้ามศีรษะของวิระเกิดพุทธาครับคือตอนนั้นเราบอกว่าน้ำหนักช่างมอดิพอดี 2-0 นาที27เท่านั้นครับที่วิลามทิ้งห่างออกไปจากบอทุกช่องมาแล้วโฉบโดยกาเมโลกอนซาเลสก่อนจะเริ่มเกมนี้พวกเขาห่างจากฟุงแค่6คะแนนนะครับสำหรับวิลามถ้าทำได้ก็จะปิดช่องว่างจาก6เหลือแค่3ซึ่งมา3แบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วยัง 2-0 อยู่บอลมาใหม่ซ้ายแต่ขึ้นมาดูหลุดเดี่ยวอย่างนี้ก็โอกาสที่จะ 3-0 โอ้โหตัวแปรของปาติญโญโอ้ยิงไป10ประตูแล้วครับโอกาสที่จะได้ประตู11มาแต่ว่าทำไม่ได้เองครึ่งหลังก็เป็นฝั่งวิลามลุยต่อจบครึ่งแรกนำอยู่ 2-0 คาเมโลยิงแต่ก็ดูจังหวะตรงนี้ไม่โดนใครครับวิลาก็ไม่ได้ปัดแต่แค่2-0อยู่แต่เป็น2-0ที่บุรีรัมย์บุกเหลือเกินที่ทอนเปิดมีตัวโดดมาโขกแต่เปลี่ยนทางได้ไม่ดีพอโรเชล่าครับยังแค่2-0อยู่ทีโอทีก็มีว่าโตต่อขึ้นมาบ้างแต่โอ้ยคืนหลังอย่างนี้ก็โดนสุดเฉาขอบคุณเลยครับ 3-0 โอ้โหบุรีรัมย์อุตส่าห์ถอยมาทันแล้วทางกำลังตั้งตัวจากการโดดดิดสปริงก็ตาปัดบอลที่ไหนได้ไปลื่นก็เลยเป็นสุดเฉายิงแบบนี้เนี่ยเดวิดเบ็คแฮมต้องเดินมาขอไลเซนส์นะฮะโอ้โหคือ3ลูกที่เห็นเนี่ยโดยเฉพาะลูกนี้นะครับเทคนิคการเตะนะครับเตะนะครับเตะลูกบอลเตะลูกนี้แล้วก็เตะสูงเตะโด่งนะครับครับนะครับแต่ว่าน้ำหนักและทิศทางพอดีเป๊ะเลยเทคนิคการเตะดีมากครับโอ้โหคือเตะตัดใต้บอลนะใช่ถูกต้องครับใช้หลังเท้าเตะที่บริเวณใต้ลูกฟุตบอลนะลูกโด่งนะครับแล้วบังเอิญวีระเกิดอุตสาสลับเท้าพันกันนะครับแล้วลื่นด้วยดูฟรีคิกจากประตูที่4ก็ข้ามคานแล้วครับช่วงท้ายหลังจากนำไป 3-0 แล้วจากคนนี้ใช่ไหมครับไคฮิราโนะไคฮิราโนะที่ว่าจะกลับไปญี่ปุ่นครับนี่เซเลโซแล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์เอาชนะทีโอทีไปได้3ประตูต่อ0ให้บุรีรัมย์เป็นทีมแรกที่ชนะ5นัดติดต่อกันในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็บีบช่องว่างของพวกเขากับจ่าฝูงเหลือชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น